ทีนี้เนี่ยครับเรื่องของยุบสภาไม่ยุบสภาเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับในขณะที่ทางการเมืองวันนี้เนี่ยนะฮะฝากฝั่งของพรรคเพื่อไทยแต่ละคนออกมาดิ้นปัด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 นะฮะดิ้นเลยเหรอคือถ้าเป็นเด็กเนี่ยนะฮะคืออยู่บนเอวเวลาเดินไปซื้อของอ่ะเห็นของเล่นแล้วก็ต้องไม่ยังไม่ยังอยากได้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 แล้วไม่ได้อ่ะพอไม่ได้ทำไงไม่ยังไม่ยังไม่ยังก็ลงไปชักดินชักงอชักดินชักงอก็บ้านผมก็ไปชักกระเดวชักกระเดวอยู่แถวๆนั้นนะฮะวันนี้คุณสมคิดเชื้อคงครับส.ส.อุบลราชธานีออกมาแถลงเลยครับว่าการที่พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่แล้วพาคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคไทยรวมไทยสร้างชาติไปเนี่ยนะแปลกใจนะบอกว่าที่นำเลขานายกคนใหม่ไปด้วยเนี่ยอ้างบอกไม่ได้เตรียมตัวแต่ตนสังเกตว่าการตั้งหัวหน้าพรรคการเมืองมาเป็นเลขาธิการนายกทำหน้าที่แทนนายกได้แต่มารยาททางการเมืองในมุมมองของตนมองว่ามันไม่เหมาะสมเนื่องจากคนที่เป็นเลขานายกเนี่ยมันก็เหมือนนายกไม่ได้กลัวเรื่องการเมืองนะคุณสมคิดบอกไม่ได้กลัวเรื่องการเมืองเลยแต่มองว่าเป็นมารยาทไม่สมควรปฏิบัติที่สำคัญพลเอกประยุทธ์แต่งตั้งคนที่เป็นพรรคการเมืองอีกพรรคนึงเนี่ยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกจากพรรคพลังประชารัฐไม่ทราบว่าระเบียบของกกต.เนี่ยจะเข้าข่ายครอบงำหรือไม่นี่ถัดมาเนี่ยคุณสมคิดบอกว่าใกล้เวลาเลือกตั้งเนี่ยอายุของสภาเหลือไม่ถึง4เดือนการแต่งตั้งลักษณะนี้เป็นการเอาเปรียบแล้วบอกว่าเนี่ยนายกไม่มีมารยาททางการเมืองแล้วสิ่งที่ตนรู้สึกยังไงรู้ไหมรู้สึกหมั่นไส้รู้สึกหมั่นไส้ลองฟังช่วงนี้ดูครับเรื่องที่ผมแข็งใจที่สุดก็คือว่าใกล้เวลาจะเลือกตั้งซึ่งอายุสภาเหลือประมาณไม่ถึง4เดือนเนี่ยการแต่งตั้งลักษณะนี้เนี่ย เป็นเรื่องที่เอาเปรียบนะครับเพราะคนเป็นเลขาธิการนายกเนี่ยสามารถอนุมัติทุกเรื่องหลายเรื่องได้แทนนายกเพราะนั้นเรื่องนี้ก็ผมมาบอกว่านายกไม่มีมารยาททางการเมืองเท่านั้นเองครับเพียงแต่ว่าอยากบอกว่าไม่ใช่ว่ามีอำนาจแล้วนายกจะทำอะไรก็ได้โดยไม่มองเรื่องพรรคการเมืองอื่นๆซึ่งเป็นพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลนั่นแหละพรรคฝ่ายค้านไม่มีปัญหาแต่เรามีปัญหาว่าคุณใช้อำนาจแบบนี้จนเกินเลยเท่านั้นเองครับนี่บอกพรรคฝ่ายค้านไม่มีปัญหานะพรรคฝ่ายค้านไม่มีปัญหาพรรครัฐบาลนั่นแหละจะมีปัญหาแต่ไม่เห็นพรรครัฐบาลมีใครออกมาพูดเลยอ่ะ ใช่ไหมฮะ เคยเห็นไหมเห็นคุณอนุทินออกมาพูดถึงการแต่งตั้งคุณพีรพันธ์ไหมยังนะก็คณะรัฐมนตรีเขาอนุมัติอ่ะคณะรัฐมนตรีเป็นพรรคเป็นอะไรก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลใช่ไหมฮะเขาอนุมัตินะคุณสมคิดค่ะคือในมุมเพื่อไทยเนี่ยมองว่าตำแหน่งเลขาธิการนายกเนี่ยคือเขาใช้คำว่านายกน้อยเลยนะครับนายกน้อยก็คือทำได้ทุกอย่างแทนนายกรัฐมนตรีผมไม่ได้กลัวเรื่องการเมืองแต่นายกทำอะไรเนี่ยไม่นึกถึงพรรคอื่นเขาบ้างนี่เป็นการเอาเปรียบไม่กลัวนะอันนี้เขาเรียกกลัวเออไม่กลัวนะแต่นี่เป็นการเอาเปรียบค่ะเออในมุมมองของคุณสมคิดเชื้อคงนะคะซึ่งวันนี้คุณชนศักดิ์อัฐาวงศ์ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาตอบโต้ค่ะคุณสมศักดิ์คุณชนศักดิ์ในวันนี้โต้กลับนะคะก็คือยืนยันว่าการที่นายกตั้งคุณพีรพันธ์มานั่งในตำแหน่งเลขาธิการนายกมันไม่ใช่เรื่องแปลกคุณพีรพันธ์เองก็เคยเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วนะคะวันนี้คุณชนศักดิ์เนี่ยออกมาตอบโต้นะคะบอกว่าการที่นายกเนี่ยแต่งตั้งคุณพีรพันธ์เป็นเลขานายกมันเป็นเรื่องปกติแล้วการที่นายกเนี่ยลงพื้นที่พร้อมกับคุณพีรพันธ์ก็เป็นเรื่องปกติในฐานะเลขาธิการนายกไม่ได้ไปในนามหัวหน้าพรรคที่ผ่านมานายกก็ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนมาตั้งนานแล้วไม่เกี่ยวเลยว่าจะต้องมาลงพื้นที่ในช่วงนี้อ้างว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางการเมืองอันนี้คุณสมคิดเนี่ยคิดไปเองคุณสมคิดเป็นถึงส.ส.ก็ควรจะเข้าใจว่าถ้าประชาชนในพื้นที่เขาเกิดความเดือดร้อนนายกก็ต้องลงพื้นที่อ่ะอย่างตอนนี้ภาคใต้น้ำท่วมถูกไหมคะตอนนี้ภาคใต้น้ำท่วมนายกก็ต้องลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหรือว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่อยากให้นายกลงไปช่วยประชาชนคะคือคุณอยากปล่อยให้ประชาชนเดือดร้อนหรอการที่คุณจะมาโจมตีกล่าวหานายกแล้วก็รัฐบาลเอาไปโยงกับประเด็นการเมืองเนี่ยนะคะมันเป็นการโยงโดยที่ไม่คิดถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนยืนยันว่าการที่นายกลงพื้นที่ไม่ได้มีผลประโยชน์ทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนเนื่องจากว่าตลอดการทำงานของนายกลงพื้นที่มาโดยตลอดไม่ใช่ว่าโอ้โหเพิ่งจะมาลงพื้นที่เอาช่วงนี้ก่อนจะพูดให้อายปากคุณชนศักดิ์ทิ้งท้ายแบบเผ็ดๆเลยนะคะครับก่อนจะพูดให้อายปากนายสมคิด
าจจะขายขี้หน้าประชาชนไปคิดก่อนว่าสมัยของคุณทักษิณแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์ตั้งคนในพรรคเนี่ยเป็นเลขาธิการนายกขึ้นมาทั้งนั้นเวลาพรรคของตนเองทำไมไม่พูดอ่ะไม่เห็นเสียมารยาททางการเมืองเลยไม่อายปากฉันกล้ามากเอานะฮะผมช่วยขยายคุณชนะศักดิ์คือชาวบ้านชาวช่องเขาไม่รู้คุณชนะศักดิ์เนี่ยอยู่ในวงการการเมืองเขาจะรู้นะ19กุมภาพันธ์ปี44ครับทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นเนี่ยเลขาธิการนายกเป็นใครรู้ไหมใครคะหมอพรหมินทร์ครับพักเดียวกันไหมพักเดียวกันพักเดียวกันไหมก็แต่งตั้งคนพักตัวเองมาเป็นเลขาธิการนายกค่ะหมอพรหมินทร์เลิศสุริยเดชครับ8ตุลาคม45ครับทักษิณก็เปลี่ยนเลขาครับเปลี่ยนเลขานายกเป็นใครรู้ไหมฮะเป็นยงยุติยภัยรัตน์นะฮะพอ14มีนาคมปี48นี่เป็นเลือกตั้งครั้งที่2แล้วค่ะปรากฏว่าทักษิณก็เลือกหมอพรหมินทร์เนี่ยมาเป็นเลขานายกอีกเออไอ้นี่สมัยทักษิณนะค่ะมาสมัยคุณสมชายหน่อยแล้วกันคุณสมชาย29กันยายนปี51ครับตั้งใครเป็นเลขารู้มั้ยใครคะชูศักดิ์สิรินินทร์ปัจจุบันก็อยู่เพื่อไทยเนี่ยก็ไม่ได้เห็นไปตั้งคนนอกนะไม่ได้ไปตั้งคนนอกนะคุณยิ่งลักษณ์ครับสมัยคุณยิ่งลักษณ์25สิงหาคมปี54ครับตั้งคุณบรรทูลมาคนนี้ชื่อไม่ค่อยคุ้นนะครับพอ5มิถุนายนปี55เปลี่ยนเลขาครับเป็นคุณสุรนันท์เวชชาชีวะก็คนในพรรคเพื่อไทยตอนนั้นนะนี่ไงที่ทางด้านคุณชนะศักดิ์เขาบอกไงว่าเวลาที่พรรคตัวเองไม่เห็นพูดถึงนะซึ่งในมุมของคุณชนะศักดิ์เนี่ยมองว่าจริงๆคุณพีรพันธ์เนี่ยนะคะเป็นที่ปรึกษานายกอยู่แล้วด้วยแล้วก็ไม่ใช่ว่าตอนนี้นายกแม้จะมีข่าวว่าจะไปอยู่รวมไทยสร้างชาติก็ไม่ใช่ว่านายกเนี่ยอยู่รวมไทยสร้างชาติแล้วตั้งคุณพีรพันธ์ขึ้นมาเพื่อเอื้อประโยชน์ทางการเมืองคือคุณสมคิดเวลามาพูดเนี่ยลืมไปว่าพรรคตัวเองก็ทำแบบนี้มาโดยตลอดเหมือนกันนะคุณชนะศักดิ์เขาก็เลยโต้กลับไง